นอนกิ่มเนาะขาเนาะนอนกิ่มโอ้นอนนี่คือใจหลายแต่เมื่อกี้ห้องนอนกินเต็มเนาะสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับช่องบุษเซ่ทำดีชาแนลเนาะค่ะเนาะจากน้องกินเต็มเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะวันนี้สิพามาส้มสวนเหมือนเดิมจ้ะนี่คือพักคณะของยายน้องกินเต็มนะจ๊ะเนาะคณะกับผักขมเล็กจ้ะมันถ้าเบิ่งมันหน่อยๆเนาะน้องกินเต็มเนาะอันนี้มีเหลือจ้ะวะไหนโอ้นอนกินเนาะค่ะเนาะนอนกินโอ้นอนนี่คือใจหลายแต่เมื่อกี้ห้องน้องกินเต็มเนาะผักขมมาปล่อยให้เขาเกิดมีอะไรให้ดูมั่งจ้าหอมแดงหอมกำลังเกิดนี่ค่ะหอมผุดปลูกใหม่รดน้ำให้ด้วยน้องกินเต็มมารดน้ำให้ด้วยนี่ค่ะอันนี้มะเขือเทศนี่พักปืนจ้ามะเขือเทศมะเขือเทศเป็นอะไรไม่รู้เขียวโอ้มะเขือเทศปลูกใหม่เนาะอันนั้นคือกะหล่ำดอกจ้าเนาะกำลังดอกสวยๆนะจ๊ะกำลังสวยๆเพิ่นถึงหนาวแล้วจ้ะนี่ค่ะกับปูขี้ไปหน่อยจ้า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 นี่ค่ะถึงเย็นๆอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วค่ะนอกจากโอ้โหงามเลยค่ะกระดาษกระดาษเองไม่ได้นะเพราะมันมีกระดาษงามแล้วค่ะเนาะค่ะอันนี้ยังน้องกินเต็มไม่รู้มีแต่ผักขมเล็กผักขมเล็กกับผักคะน้ารวมกันใช่ไหมจ๊ะคะน้าหรือรวมหมดทุกอย่างเลยกวางตุ้งก็มีผักกาดเขียวก็มีกวางตุ้งก็มีคะน้าก็มีผักขมก็มีรู้ว่าไปแล้วจ๊ะทำไมมันเยอะมันแยะขนาดนั้นเนาะคือแล้วแต่ผักก็ต้องแต่ผักคะน้าเองแรกรู้ไหมรู้ไหมพ่อทำไมจ๊ะมันมีกระลำดอกนี่กระลำดอกเนาะค่ะเนาะนี่น้องกินเต็มมาเนี่ยนี่ขนาดตัดออกไปแล้วมันก็เลยว่างๆไว้นะค่ะตัดเอาไปขายเลยนะคะเนาะค่ะอันนั้นคือกะหล่ำดอกนะคะที่ว่าสวยๆนั่นนะจ๊ะเนาะแล้วมาดูอะไรอีกจ๊ะต้นนี้เพิ่งเจอตัวกบเลยเพิ่งเมื่อกี้โอ้เพราะต้นนี้เขาเหี่ยวโอ้ก็เหี่ยวก็เลยเดบปลูกใหม่ซ่อมๆมาสั่นนะคะเนาะนี่ค่ะเพิ่งปลูกติดแล้วนะคะเนาะวันนั้นที่เข้ามาเบิ่งยังเหี่ยวอยู่ค่ะนี่เพิ่นฝืนเลยนะคะเนาะกำลังจะฝืนโตนะคะเนาะจ้ะอันนี้ก็พักใบบกเพิ่นเนาะค่ะพักหนอกพักหนอกพอเก็บได้แล้วเก็บได้ยังจ้ะสองหน่วยเก็บแล้วบ่เก็บแล้วเก็บแล้วไปกินละไปดูสวนหลังบ้านว่ามีอะไรให้เราดูมั่งเอาไปเลยแต่หน่อไม้ก็คือโตเร็วมากที่จะบรรยากาศตอนแรงๆเย็นๆย่ำเย็นแล้วจ้ะเนาะเย็นจะมืดแล้วเนาะค่ะใกล้จะ6โมงแล้วเนาะค่ะน้องกินเต็มทำเจ้าของพลาดทุกคืนเลยแล้วก็มันหนาวเนาะค่ะนี่หน่อใหม่น้องกินเต็มกำลังแต่ออกหน่อค่ะนี่ค่ะโอ้ไอ้นี่หน่อเยอะเลยค่ะเนาะโอ้1 2 3 4ออกนอเยอะแยะเลยนะคะนอกก็เลิกแต่ออกค่ะกาแฟว่าโหดหนามนำนะคะกาแฟกับโอเลี้ยงชอบกินกะเพราค่ะกำลังออกนอเต็มเลยค่ะค่ะเขาพอได้กินแล้วค่ะเนาะเลิกกินเขาก็คลายไม่ใช่มะพร้าวตัวทำไม่มีนะนี่จ้ะนี่ข้างๆนี่ค่ะบรรยากาศเกือบ16โมงแรงอ่ะเนาะค่ะเนาะค่ะพอดีมาจากสวนพอดีน้องกินเต็มพยุงในสวนกับยายเพิ่นก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าน้องกินเต็มอ่ะเพิ่นบ่ค่อยสบายปานใดก็เลยให้เพิ่นอยู่บ้านบ่ได้พาไปสวนเผาเนาะค่ะเนาะน้องกินเต็มเนาะแม่บอกค่ะน้องกินเต็มว่าเสาร์อาทิตย์ค่อยไปค่ะเพิ่นอากาศมันเย็นแล้วก็มีลมมีหยังก็อย่างเพิ่นบ่สบายแห้งกว่าเก่าเนาะค่ะอะไรจ้าตัวอะไรหึตัวอะไรชมพูอะไรจ้าชมพูรูดอยู่นี่ค่ะประตูบ้านบรรยากาศข้างนอกสวนเฮาเนาะค่ะเนาะตาท้องฟ้ายามแรงๆแล้วค่ะเนาะอากาศก็ดีดีค่ะอากาศก็เย็นลงค่ะตอนที่กำลังสับสับอยู่ใช่ไหมค่ะครับจะปลูกผักอะไรผักอะไรจ๊ะผักชีโอ้จะปลูกผักชีด้วยอันนี้ใบกะเพราเนาะค่ะสวยค่ะข้างหลังก็ต้านดอกแล้วอันนี้กำลังดอกแล้วผักกระตูชะอมไทตูชะอมเหล่ารัวผักแมงลักใบเบิ่งใบยะนางก็มีด้วยค่ะลองกินเต็มสวนหนังกิเต็มมีหมดทุกอย่างเลยนี่ก็ต้องเลื่อยออกไปข้างนอกเลยใบยะนางเนาะค่ะเนาะจะเลื่อยออกไปข้างนอกไปต้องไปหาเก็บทางอื่นปลูกไว้น้อยในสวนเฮาก็พอได้กินเองเนาะค่ะเนาะค่ะใบยะนางค
ค่ะเอาไว้แกงใส่หน่อใหม่เนาะน้องคิดเต็มเนาะค่ะกล้วยทับทิมสยามน่ะก็ทับทิมสยามน้องคิดเต็มว่าก็สวยสวยค่ะสองอันของผืนค่ะนู่นอันนั้นกล้วยกล้วยตีปลวกกล้วยตีเตาค่ะโอ้มีค่ะกระปุกรวมๆกันเนาะค่ะเหมือนสวนของยายอยู่มีปีด้วยสวนเผาแล้วค่ะอันนี้กล้วยทับทิมเพิ่นค่ะก็สวยค่ะค่ะแล้วก็มีหลูกันเนาะค่ะเนาะไม่ตอบใช่ไหมได้มาทำเล่นอยู่ตรงหน้าวัดสวยสวยค่ะนี่ค่ะกล้วยของเราคิดเต็มเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยทับทิมเพิ่นค่ะไก่ขี้แก่สีแก่แล้วค่ะเนาะหลูกพันธีเพิ่นเลยลูกแบบนี้เนาะค่ะเนาะรวยพันธีไปค่ะกับแก่แล้วแมวแมวแมวอะไรจ๊ะแมวดำแมวตะเภาอืมก็คือตอนพ่อตั้มไม่มาเกิดตอนเราที่บ้านพ่อตั้มไหมอะไรจ๊ะยายมายังมาแล้วยายมาแล้วก็คือตอนนั้นแหละมันอยู่ได้ว่าตรงนี้ใช่ไหมไปกูดที่วางอยู่หน้าบ้านตอนระเบียงจำได้ไหมมันตกลงมาโอ้ลมมันแรงไม่กวาดหล่นจ้ะไปไปหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะไปเลยมาตกอย่างนี้ละอันนี้ต้นหญ้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะต้นมาสางเงาหรือว่าอีซื้อนึงค่ะจำบ่ได้ค่ะใบหญ้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะบักพริกเพิ่นก็พอได้เก็บเช้าเอาเก็บวิชาผมเก็บได้เต็มเลยนะพี่ขี้นุ่งขาวคนเนาะค่ะเนาะค่ะว่ะพ่อเด็กกินเนาะค่ะต้องตื่นมาทุกเช้าแม่ต้องแม่ตื่นตีไหนก็ไม่รู้นะน่ะมาคิดตีก็ไม่ค่อยสบายไอ้แขกแขกแขกนี่จ้ะนี่ก็ต้นหอมไปน้องกินเต็มเท่ากับจบคลิปจะเพี้ยนทางนี้ดีกว่ามะมันหมื่นแล้วเนาะไปป่ะก่อนจบคลิปฝากน้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพูดเศรษฐาดีชาแนลก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า